โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับไปอยู่กันใน Jurassic World The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้ต้องบอกว่ามีแพ็คเหลี่ยมหน้าทุกคนดีเลยฮะแพ็คใกล้จะหมดเวลาแล้วต้องจัดแล้วครับผมป่ะโอ้โหให้ใจกินเนื้อ3ตัวบังคับใจ3ตัวเจอกาครึ่งบกครึ่งน้ำ3ตัวแล้วดูค่าพลังมันดิ มานี่ก่อนครับผมเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังคือต้องบอกว่าเก็บ DNA สีแดงครับผมไฮบริดแดงของเจ้าอินโดแรปเตอร์ครบแล้วแต่ดูไปซื้อบิดครับผมโอ้โหจะไปซื้ออินโดเจน2เพราะเจน1มันแม็กแล้วโอ้โหอะไรกันครับนี่ แล้วตอนไหนจะได้ขึ้นอินโดแรปเตอร์เจน2เลเวลแม็กเนี่ยโหแล้วกว่าจะเก็บได้ตั้งนานด้วยนะคุณละประเด็นจะเอายังไงกับ AI วะเนี่ยโอ้โหต้องใช้การนี้แล้วผมมาเปลืองก็เปลืองฮะใช้สูตรนี้เลยไปจัดครับผมนั่งคิดอยู่นานนะอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วแพ็คก็ใกล้หมดเวลาแล้วต้องรีบครับผมมาครับผมลดดาเมจหมู่ไปก่อนแล้วก็ดีเพิ่มดาเมจปึ้มเข้าไปครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดเน้นๆเอาละครับผม AI เปิดเบิร์ดเลิกโอ้โหดาเมจไปเยอะพอหรือไงดาเมจไปเยอะเอาเพิ่มเลือดไปอีกเอาไปอีกครับผมเต็มที่แล้วก็เพิ่มเลือดหมู่ไปอีกเน้นนี่ถ้าเกิดไม่ใช้การลดดาเมจมาครับผมไม่ใช้สูตรนี้นี่คือตียังไงก็ไม่ชนะครับผมพูดเลยฮะไม่ชนะครับผมเพราะมันบังคับเรากินเนื้อ3ตัวถูกไหมโอ้ยังเหลี่ยมโอ้โหจุกไป1ครับผมเหลี่ยมจัดๆนะวันนี้ AI นี่ครับผมมันเหลี่ยมมาเราต้องเหลี่ยมกลับฮะเพราะว่าเขาให้เราใช้การไหนก็ได้ใช่ไหมเราใช้สูตรนี้เลยครับผมเจอ AI เหลี่ยมโอ้โหเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะได้เวลาคิดแล้วล่ะไม่น่าจะมีปัญหาโอ้โหกันหนึ่งหนึ่งน้อยได้ตอดเลือดเว้ยเพราะเรามีสวายครับผมเราไม่ต้องกลัวเราชาร์จรัวๆไปเลยครับผมโอ้โหตีทะลุมาแล้วไงอ่ะปึ๊บติดเลยเอาละครับผมวิธีแก้ไอเหลี่ยมนะฮะทุกคนใช้การ์ดหลุดนี้ได้เสียครับผมไปนอนไปนอนเอาละครับผมออสตาโปส่งลงมาแล้วคือเข้าใจคือบวกครึ่งน้ำมันจะนานะเออเอาเฮ้ยโอ้โหมันเป็นคนยังไงวะมีตีตีหนึ่งแล้วตีพอดีคือเราก็เหลือแต้มอยู่ไงมันไม่คิดว่าเราจะกันมั้งเหรอ AI โอ้โหเลี่ยมจากการใช้ตัวไม่พอยังไม่เลี่ยมกับแต้มอีกโอ้ยดูเล็ดเกินโอ้คันหูเลยเมื่อกี้คือเราเหลือ1แต้มไอ้พวกก็ตี1ไม่คิดว่าตัวจะกัน1กัน2มั้งไงเฮ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง AI โอ้โหบับเรียบร้อยไปก่อนครับผมเอาราเหลือแค่ตัวเดียวครับผมโอ้โหถ้าไม่ลดดาเมจมันนะดาเมจมันน่าจะ 4-5-6,000 เวลาตะดุ้งอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมพี่เอ็นโดรัปเตอร์มาละครับผมตรงๆพี่โตมาแล้วนี่ไงโอ้โหดาเมจ 6,400 เหลือจะเชื่อปุ๊บว้ากแง่มเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมโอ้โหเอาจริงๆนะทุกคนพูดใจเลยถ้าไม่ใช้การ์ดดีๆก็สู้ไม่ไหวครับผมมารอบ2รีบหน่อยครับผมตอนนี้เวลาโอ้โหเรามาเล่นตอนแพ็คใกล้หมดเวลาด้วยนึกว่าไม่มีแพ็คตีวันนี้นี่แล้วกันเอาแบบการ์ดลดดาเมจไป2ใบเลยดีไหมเพราะว่าพี่เคยเจอใน PVP ครับผมมันใช้คู่กันได้มันไม่ทับกันเว้ยแต่เขาจะเขาไม่น่าจะปรับหรอกมั้งยังไม่ได้ปรับหรอกมั้งเนาะโอเคไปจัดครับผมใช้ได้ปะวะ2ใบเคยเจอ PVP ครั้งหนึ่งครับผมแต่อย่าไปใช้กับคนเลยนะลดดาเมจไปก่อน 45% แล้วก็การไปที่2โอ้โหอีก 45% เรียบร้อยไอ้เพิ่มดาเมจไปก่อนแล้วก็เพิ่มเลือดเอาละครับผมเหลี่ยมมาเรียนกลับไม่โกงครับผมโอ้โหลดดาเมจแบบเบาหิวโอ้โหเป็นไง AI เหลี่ยมนะเก๋ดูดาเมจน่ารักกุ้งกิ้งมากเลยครับผมเอาละแล้วมันเปลี่ยนตัวมาครับผม
ก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีโอ้โหเบาหวิวเบาหวิวครับผมโอ้ลุงนี้ใจคอมปี้มาก็ดีเกลือจริงๆไหมถ้าสู้กับคนอ่ะไม่แนะนำไม่ใช้การ์ดแบบนี้เลยครับผมเพราะว่ามันการ์ดโกงอ่ะเอออย่างนี้ก็ชนะตลอดเลยใช่ไหมอยากให้เขาปรับให้มันเหลือแบบใช้ได้แค่ใบเดียวเหมือนกันครับผมเพราะถ้าใช้2ใบมันเอามาใช้กับ AI ดีกว่าผมแบบกับ AI มันมันเลี่ยมเราอยู่แล้วโอ้โหพอกินเนื้อบ้านไหนจะไปสู้ครึ่งบกครึ่งน้ำได้เอาถามจริงจะไปสู้ยังไงอ่ะ3ต่อ3อ่ะ ใช่ป่ะปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมมาราลงมาเจ้าปาโลมาน้อยคือมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วค่าพลังต่างกันขนาดนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วการสู้กันมันเกิดขึ้นไม่ได้ AI เข้าใจมาเปลี่ยนตัวหน่อยครับผมพี่อินโดรัปเตอร์เอาละครับผมไม่ใช่ฮะเอามาบูสต์ดาเมจเฉยๆครับผมโอ้โหแล้วดูกันหนึ่งเหรอโอ้ยชาร์จ7เดี๋ยวไม่ได้ลงมาตีแล้วมั้งโอ้โห7เอ้ยแต่ไม่ตายหรอกดาเมจมันน้อยจะตายดาเมจโอ้โหดาเมจดึกว่ากี้แมงวันโอ้โหแล้วติดมิดมา99ติดตําเพื่อเอาละครับผมคือถ้าไม่ลดดาเมจเห็นไหมไปแล้วครับผมใช่ไหมโอ้โหยังเกือบไปเลยเนี่ยบับเรียบร้อยครับผมมาครับผมตัวท้ายเลยนะเองอ่ะออกตัวแรกแต่มาตัวท้ายแล้วก็มาลดดาเมจทำเพื่ออะไรนี่ขนาดโอ้โหดาเมจมันเหลือยิบย่อยมันยังตีกับตายโอ้โหแต่ก็ไม่ตายครับผมโอ้โหโดนพิษไปอีกจบสวยๆครับผมแบบนี้ไปนอนตกโอ้โหมีตกมีตกปึ๊บบับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมสวยงามฮะโอ้โหเป็นไงการ์ดเวลาหมดยังวะเนี่ยเร็วโอ้ยโอ้โหไม่ทันแล้วเลยอีก30กว่าวิตุกิดอะไรได้บ้างตุกิดอะไรได้ไม่ได้มาพี่แอโคเดี๋ยวไม่ได้ลงกับเขาเอาการ์ดชุดเดิมเลยนะไม่รู้ไม่คิดอะไรไม่ออกแล้วก็เวลาจะหมดไปจัดครับผมโอ้โหแบบรีบด้วยครับผมเรียกว่าแบบรีบด้วยลดดาเมจไปก่อน 45% ครับผมแล้วก็มาเพิ่มดาเมจไปครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดสวยงามเอาละครับผมลดหมู่เหมือนกันแต่การ์ดเบาโอ้โหการ์ดเบาวันนี้เพราะว่าเอาจริงๆไหมถ้าเกิดเราไม่ใช้การ์ดพวกนี้จะเวทลู่ยังไงวะโหดาเมจ AI ตัวแรกนี่สะดุ้งมาก็ 6,000 แล้วอะมันไม่ได้เพื่อนตีดีตีตีแบบไม่ต้องกันอะตีก็คือตุยอะสองมาเฮ้ยเอ้าชิบหายแล้วอู้ยอู้ยเดี๋ยวอึ้งเลยอึ้งเลยเซอร์ไวโดนเอาไปโอ้โหแล้วเลยเหรอเราเปลี่ยนใครมาแทนพี่แอโคไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าเจ้าของที่ใช้การ์ดครับผมถ้าเราเปลี่ยนในอินโดแรปเตอร์เจน2มาอินโดแรปเตอร์เจน2ตายไปดาเมจมันกลับมาเลยนะดาเมจ AI มันจะกลับมาเลยครับผมหรือว่าพี่อินโดแรปเตอร์เจน1ตายดาเมจอะไรก็หายไปครับผมที่เราเพิ่มมาโหพี่เอโคแล้วไม่มีสวายด้วยน่ารักน่าชังเลยล่ะน่ารักน่าชังเลยล่ะไม่ได้อยู่อีกตานึงเขาธุรกิจมา2ทีนี่คือหายเลยนะโอ้โหดีนะตี5ปึ๊บโอเคไม่เป็นไรพี่เอโคทำดีแล้วมาละครับผมอินโดแรปเตอร์เจน2เลือด 20,000 ว้าวเดี๋ยวนะขอคำนวณแป๊บหนึ่งครับผมไม่ได้แล้วฮะติดเซอร์วายฮะติดเซอร์วายไม่พอโอ้ยพี่อินโดแรปเตอร์เจน1นะเหลือตัวเดียวในขณะที่มันเหลือ2ตัวสู้ไม่ได้ครับผมแล้วแพ็คไม่มีการแก้ตัวแล้วตอนนี้มันหมดเวลาไปแล้วบับโอ้โหติดเซอร์ไวน์แต่เลือดเราอยู่ที่ 20,000 ครับผมไม่น่ามี AI ตัวไหนจะขมือบได้เอาละครับผมเปลี่ยนตัวเฉยแล้วก็ห้ามเปลี่ยนตัวโอ้โหแต่เราไม่เปลี่ยนอยู่แล้วปะวะโอ้โหจุกเด็ดแน่นครับผมเดี๋ยวนะมันใช้การคำนวณแบบ
ไม่น่าจะมีปัญหาป่ะวะเพราะว่าพี่อินโดแรปเตอร์ตายอ่ะดาเมจกลับมาแน่ครับผมโอ้ไปก่อนแล้วกันเองบับเรียบร้อยครับผมไอ้เจ้านี่อ่ะมันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าหรือมันจะเก็บทานหรือเปล่ามันอยากจะทำอะไรชีวิตโอ้โหชีวิตเปลี่ยนตัวครับผมโอเคเอ้าเอ้าโอ้โหเปลี่ยนมาแล้วไม่ตีโอ้โหเปลี่ยนแบบเพื่อเฮ้อถ้าเรายังเหลือแต้มสักหน่อยก็ยังดีครับผมยังไงทุกเกมมันเหลือเลือดหนึ่งยังไงก็ตุยขอให้มันตี6ถ้ามันไม่ตี6เปอร์เซ็นต์แพ้มีสูงมากโอ้โหตี6แบบนี้เรียบร้อยสวยงามครับผมเอาละฮะหมาครับผมพี่อินโดแรปเตอร์มาโอ้ยดูดาเมจมาดิสวยเหลือเกินยังไงเราก็ต้องกันไว้ครับผมเผื่อตุ๊กแกลงมาอุ้ยอันนี้ชนะ 100% แล้วล่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องคิดเผื่อเลยครับผมมันไม่มีแต้มเหลือแล้วไปโนนไปโนนดาเมจเยอะนักเหรอเอาละเองจะดาเมจรักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเองตีข้าไม่เกิน2แต้มเองก็ไม่มีทางทำไรข้าได้เอ้ยตีหนึ่งดีนะตู้เหลือแต้มไม่งั้นมันกันหมดเรามีตีแต้มแล้วก็ไม่ชนะมันหรอกแต่ตอนนี้ข้าเหลือแต้มเว้ยไปนอนเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมเฮ้อเหนื่อยโอ้โหนี่ครับผมวิธีปราบ AI ที่แบบเหลี่ยมจัดครับผมมาแพ็คนี้แพ็คนี้เราได้ครบหมดแล้วครับผมก็จริงๆแล้วก็เอา JW เฉยๆนะแพ็คพวกนี้ที่ตีอ่ะแต่ว่าตีมันก็สนุกดีครับผมไม่ได้ลุ้นอะไรเนาะเออก็ลองตีกันได้ครับผมวันนี้ครับผมการ์ดที่เราใช้นะผมจะประกอบไปด้วยเซอร์ไวครับผมนี่เลยฮะการ์ดทีเด็ดครับผมเรียกได้ว่าทุกคนก็รู้ดีครับผมการ์ดนี้ก็คือตีมาเท่าไหร่ก็ตีมาเถอะพูดง่ายๆคือตีเท่าไหร่ก็ตีมาเถอะตูจะเหลือ1ตูจะเหลือ1นาทีครับผมเป็นการ์ดที่ใช้พลิกแพงได้เลยครับผมถ้าใส่ไปในตัวแรกนะเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จหมดใช่ไหมเออยังเหลือเลือด1ครับผมก็ถือว่าดีสุดๆครับผมเป็นการรีเจนดาลีในส่วนการ์ดที่2นี้นะผมจะเป็นรีดิวดาเมจนะผมหรือลดดาเมจ 45%โอ้โหเรียกว่าอย่างเยอะครับผมเรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งงานแล้วก็ใส่2ใบครับผมอีก 45%หูยเป็น 90% นะเอาเรียกได้ว่าขนาดว่า AI ที่มันชนะธาตุเราครับผมครึ่งบกครึ่งน้ำเห็นไหมเราใช้ตัวแพ้ธาตุไป3ตัวยังชนะได้เลยครับผมถ้าใส่การ์ดนี้ไป2ใบคือพี่เคยโดนตอน PVP มาไงเออแล้วก็แบบรู้สึกโอ้โหการ์ดโกงว่ะอยากให้เขาปรับเหลือตั้งใส่แค่ใบเดียวครับผมมีผลแค่ใบเดียวพอเนาะเพราะมันเป็นการ์ดที่แบบโกงเกินครับผมแต่เนี่ยแหละถ้าเกิดเจอ AI ที่แบบยากๆครับผมเราก็สามารถเอามาใส่ได้เลยครับผมทุกคนการ์ดซุปเปอร์แลเนาะพอการ์ดที่3ครับผมนี่ครับผมโอ้โหอันนี้ก็การ์ดดีเด็ดครับผมเพิ่มเลือดเนี่ยถึง 75% และเพิ่มดาเมจอีก 40% อู้เป็นไงวันนี้ก็เห็นได้แล้วครับผมอินโดแรปเตอร์เจน2พี่เลือด 20,000 โอ้โหคือมันเป็นการ์ดที่เพิ่มแบบสเตตัสที่แบบเพิ่มอย่างเยอะครับผมทำให้เราชนะพวกแบบ AI ที่มันเหลี่ยมเยอะได้เนาะโอเคครับผมลองปรับใช้กันดูนะครับผมทุกคน